Toyota Driving Experience Park แห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving is Believing เพื่อให้เป็นศูนย์ขับทดสอบรถยนต์ Toyota ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ Toyota ทุกรุ่นทั้งในรูปแบบ On Road และ Off Road ทั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ Toyotaที่ตั้งใจจะพัฒนารถยนต์ที่ดีมีคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการพิสูจน์สมรรถนะรถยนต์ของ Toyota ในสนามทดสอบที่ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก Toyota Driving Experience Park ได้รับการออกแบบจากบริษัท Ingen Ice GmbH ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสนามแข่งขันรถยนต์และสนามทดสอบรถยนต์ระดับโลกทำการออกแบบสนามทดสอบมาตรฐานสากลบนพื้นที่กว่า22ไร่ณถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่3สนามทดสอบในรูปแบบออนโรดแบ่งออกเป็น6สถานีย่อยสถานีที่1 Multi-Purpose Area พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ทดสอบกับรถยนต์รวมถึงเพื่อทดสอบการทรงตัวของรถสถานีที่2 Dynamic Course พื้นที่สำหรับทดสอบอัตราเร่งบนสภาพถนนที่แตกต่างพร้อมทดสอบระบบเบรก ABS ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัวบนสภาพพื้นผิวธรรมดาและพื้นผิวลื่นสถานีที่3 Acceleration Area พื้นที่ทดสอบอัตราเร่งของเครื่องยนต์จาก0ถึง100รวมไปถึงระบบเกียร์และการทำงานของเครื่องยนต์ในรอบเครื่องยนต์ต่างๆสถานีที่4 Circular Track พื้นที่ถนนวงเวียนใช้สำหรับทดสอบความสามารถของรถยนต์ในการเข้าโค้งเพื่อทดสอบอาการของรถยนต์บนพื้นผิวและสภาวะถนนที่แตกต่างกันโดยมีทั้งพื้นที่เปียกและแห้งสถานีที่5Road Condition Area พื้นที่จำลองสภาพพื้นผิวถนน8สภาวะเช่นหลุมบ่อลูกคลื่นรวมถึงสะพานเพื่อใช้ทดสอบการเก็บเสียงในห้องโดยสารความสั่นสะเทือนการควบคุมรถยนต์และความนุ่มนวลในการขับขี่สถานีที่6 Mini Closed Circuit พื้นที่สนามสามารถปรับใช้เป็นสนามมินิเซอร์กิตแบบพื้นที่ปิดโดยมีความยาว 1.4 กิโลเมตรเพื่อใช้ในการทดสอบการทำงานของรถยนต์ในสภาวะการขับขี่อย่างเต็มรูปแบบสนามทดสอบในรูปแบบออฟโรดแบ่งออกเป็น6สถานีย่อยสถานีที่1 Slope Hill เนินภูเขาลาดชันใช้สำหรับการทดสอบการขึ้นลงทางลาดชันโดยใช้ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC สถานีที่2 Flooding พื้นที่จำลองบ่อน้ำสำหรับการทดสอบระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ Active เมื่อรถต้องอยู่ในสภาวะน้ำท่วมขังสูงสถานีที่3 Dry River Bed เส้นทางจำลองสถานการณ์พื้นผิวที่มีทั้งหินกรวดทรายและเนินลาดชันทำให้การขับขี่ไม่สามารถอยู่ในสภาวะปกติสำหรับการทดสอบระบบขับเคลื่อน4ล้อและระบบกันสะเทือนหน้าหลังสถานีที่4 Four Wheel Tunnel อุโมงค์แคบเอียงสำหรับการทดสอบเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อน4ล้อและมุมเอียงของรถสถานีที่5 Twist Trackพื้นที่การจำลองสภาวะการขับขี่ในกรณีที่รถยนต์ไม่สามารถใช้กำลังจากล้อทั้ง4ได้เพื่อทดสอบการขับเคลื่อน4ล้อความเร็วต่ำระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ Active ATRC ระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติและระบบขับเคลื่อน4ล้อสถานีที่6 Tree Track เส้นทางพื้นผิวขรุขระมากสำหรับการทดสอบการทรงตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อระบบช่วงล่าง Suspension และความนุ่มนวลในการขับขี่ผู้ที่เข้ามาทดสอบรถยนต์ Toyota ในสนามขับทดสอบแห่งนี้จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานควบคู่ไปกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการขับขี่ที่ถูกต้องทั้งนี้เราหวังว่า Toyota Driving Experience Park จะมีส่วนในการเสริมสร้างสังคมรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับคนไทยในการขับขี่ปลอดภัยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสุขที่ Toyotaขอมอบให้กับสังคมไทยทั้งหมดนี้คื
คือสิ่งที่ Toyota Driving Experience Park เตรียมพร้อมสำหรับลูกค้า Toyota และผู้สนใจทุกท่านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:30 นโดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขับทดสอบรถยนต์ Toyota ทุกรุ่นได้ที่ www.toyotadrivingexperiencepark.com หรือสมัครผ่าน Call Center โทร023960777และโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ